ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายวิษณุเครืองามที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงท่าทีทูต18ประเทศที่แสดงความคิดเห็นต่อการพิจารณาคดีพรรคก้าวไกลของศาลรัฐธรรมนูญว่าหน้าที่ของทูตคือสร้างความสัมพันธ์และหาข่าวตนก็เคยถูกทูตหลายประเทศเชิญไปคุยขนาดลาออกมาแล้วก็ยังถูกเชิญไปซึ่งก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกันเรื่องปัญหาการบ้านการเมืองด้วยซ้ำซึ่งเป็นการคุยกันธรรมดาการที่ทูตต่างประเทศแสดงความเห็นเรื่องการยุบพรรคก้าวไกลถ้าผลการตัดสินเป็นลบมองว่าจะกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลหรือไม่ในเรื่องกระบวนการยุติธรรมหรือระบอบประชาธิปไตยของไทยนั้นนายวิษณุกล่าวว่าก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกันจะเกี่ยวกับรัฐบาลก็เฉพาะตัดสินคดีของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเท่านั้นสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเปิดห้องมั่นคงตรวจรับยาเสพติดกว่า23ตันเพื่อเตรียมส่งเผาทำลายพร้อมพาสื่อมวลชนสังเกตการการตรวจรับยาเสพติดทุกขั้นตอนทดสอบการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเบื้องต้นด้วย Color Test ที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดร่วมตรวจรับและส่งมอบก่อนจะนำไปทำลายที่บริษัทอัคคีประการจำกัดมหาชนที่นิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการในวันที่8สิงหาคมนี้โดยยาเสพติดของกลางวันนี้มีจำนวนรวม 23.22 ตันจาก146คดีในคดีช่วงเดือนมีนาคมถึงมิถุนายน2567และจะเตรียมเผาทำลายอีก20ตันในเดือนกันยายนนี้โดยจะทำลายครั้งละ 20-25 ตันและจะดำเนินการต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนต่อครั้งในอันสิทธิ์สัมพันธรัฐอธิบดีกรมการปกครองปฏิเสธกระแสข่าวกระทรวงมหาดไทยจะเสนอชื่อของตนในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ดำรงตำแหน่งเป็นปลัดกระทรวงแทนนายสุทธิพงษ์จุลเจริญปลัดกระทรวงที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้ว่าตนยังไม่ทราบเรื่องวันนี้เดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลก็เพื่อสรุปงานเท่านั้นอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าที่กระทรวงมหาดไทยจะเสนอชื่อแต่งตั้งยกย้ายข้าราชการระดับสูงเพียงตำแหน่งเดียวโดยไม่มีการเสนอชื่อแต่งตั้งอธิบดีกรมการปกครองที่จะมาแทนนายอันสิทธิ์และการแต่งตั้งยกย้ายในตำแหน่งข้าราชการระดับสิบข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะ